สวัสดีครับผมพบกันอีกแล้วครับผมกับบาหยุดคนมักหาครับมื้อนี้พาไปเบิ่งอันนี้ครับผมพาไปเยี่ยมชมสวนองุ่นครับผมเนี่ยผมสมาชิกมี่มี่ครับผมสวัสดีค่ะกับสาวสวยค่ะ อุ่นครับแม่บ้านครับแม่บ้านมาแม่นมื้อนี้สิพาไปจอบลอยครับผมแม่นจอบลอยเอาดิพาไปเยี่ยมชมสวนองุ่นครับผมขออนุญาตเจ้าของสวนเพิ่นไว้แล้วครับได้กันไกลอยู่แสนี่ครับผมคนที่พาไปครับผมมีมีนี่ครับผมปูนะปูบนบ่เคยเห็นครับซิมเบิ้งซิมเบิ้งปวดแล้วซิมหลายเด้อขอเพิ่นมาถ่ายรูปซื้อๆได้มาซิมหลายเด้อรูปซีโซมมันยังเปรี้ยวเลยอ่ะปวดเด้อดูลูกนี่ดิผมลูกสีดำบ้างปูครับปูถ่ายรูปกับพี่ครับผมตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นอยู่บ้านนี้ป่ะครับอยู่บ้านก็มีจ้ะแต่ว่าอยู่ที่ร่องซิมเบิ่งครับผมที่เป็นยังไงครับอันนี้ครับผมพ่วงหนีหน่วยมันสุกแล้วครับสีม่วงๆครับผมครับผมแต่ว่าอยู่จะร่องซิมเบิ้งครับหน่วยสุกแล้วครับผมกับหน่วยแดงครับหน่วยเฮือมครับผมเป็นยังไงหวานด้วยครับหน่วยนี่หวานด้วยหน่วยแดงยังสมเลยครับผมหน่วยนี้มาซิมเบิ้งหน่วยเขียวครับเนี่ยสีมันน้อยมันเขียวๆน่าดีสุกครับผมยางสมเลยครับเอาไปกินกับพริกเกลือพอดีเลยพี่น้องคนในพริกเกลือนี่แซ่บครับส่วนทีมงานแหมเปิดทีมงานมาถ่ายรูปโดยเฉพาะปีจ้าวันนี้จัดฉากความมูนึงพี่น้องเขาลุดเบิร์ดขวัญเนอะเลือกมาถึงจะตัดอันไหนกันไก่พร้อมอยู่นี่กันไก่มาพร้อมครับผมสิมารักของเขาเจ้าอีกมันไหนจ้ะต้องบักใหญ่เลยพี่น้องขอไปแล้วมันหล่นนี่ไงสายรักครับผมจับมันก็ได้สีมันพร้อมไม่ต้องล้างค่ะล้างล้างเพิ่นบ่ได้สีดยาเพิ่นว่าฝนตกได้แล้วฝนตกได้2มื้อแล้วอันงุ่นอันนี้เพิ่นเอาไปเฮ็ดไว้ได้นะไว้เพิ่นหายอยู่เดี๋ยวสิพาไปซิมดีพาไปซิมไว้เรียกได้ไปเดี๋ยวพ่วงไหนเรียกได้ไปนี่ค่ะเรียกได้ไปเดี๋ยวพ่วงไหนเอาเนื้อแดงไปกินสมป่ะตายตอนนั้นว่านี่อันนี้ก็ผลงานครับผมนี่ผลงานในพายุครับผมปกติไม่ต้องตั้งตรงนะครับเฮานี่พายุพัดมันลมครับผมน้องเอ้ยมันนั่งซิมอยู่นี่ผู้ซิมก็อิ่มแล้วครับผมซิมจนอิ่มอิ่มแล้วเดี๋ยวผมโอ้พวกนี้เป็นตะแซ่บเลยครับแซ่บทุกพวกพี่น้องพวกนี้เป็นตะแซ่บนี่รักเขาซะบ่พวกนี้ครับผมสวนทั้งสวนเขาจะห่อไว้ครับผมพวกนี้เขาจะน่าจะส่งขายครับพวกเขาห่อไว้ที่มีแต่พวงงามๆนะครับตอนซ่อนครับผมลาบอเดอร์ค่ะ
ทุกคนทุกคนออเดอร์ของเขาเอาพวกนี้เอาพวกนี้เอาพวกนี้นี่นี่ป่ะค่ะเอาพวกดำดำพวกดำดำนี่ไงนุดนี่ค่ะวิธีตัดด้วยค่ะหามตัดตรงนี้ให้ตัดตรงเขียวเขียวนี่เด้อจ้านี่เด้อจ้าพร้อมยังตัดตรงนี้ด้วยค่ะเซ็ตเฮาเซ็ตเซ็ตตะควงก็ไปเซ็ตจูนรับแลนแลนแลนไปครับได้อย่างว่างหนึ่งไปแล้วครับครับผมได้ไปแล้วผมติดไม้ติดมือนะครับแล้วพวกหนึ่งครับชมสวนอะไรก็ได้ของฝากมานำครับผมอุ้ยสะออนวายเพื่อนหายพอดนึงนี่ครับผมเบื้องนี้ครับมาเบื้องนี้ครับเพื่อนไห้ไหว้มาขวดหนึ่งครับผมไหว้องุ่นเพื่อนเฮ็ดเองครับนี่ครับผมเดี๋ยวจะลองซิมังจากเป็กครับเป็นยังไงครับเกี่ยวไหมซิมังจากเป็กด้วยเดี๋ยวผมบ่าวแม่นเพื่อนดีซิมหน่อยเนาะสวัสดีครับผมซิมไหวครับผมเดี๋ยวบ่าวแม่นเพื่อนดีซิมไหวทุกกินครับเป็นยังไงครับอ่อนๆว่าจันเลยเป็นไงครับผมอธิบายรสชาติเราโทษครับผมเราโทษเราโรคคักๆเลยเลยอ่ะถ้าปวดขาพอดีเลยเราโทษเราโทษแต่จะว่ามาจากเป็กนะเราโทษครับผมเอามาจากเป็กนะเขย่าเรื่องเขย่านั่นเด้เดี๋ยวเขย่าก่อนถึงนะเป็นมาซ้ายต้องเขย่าน้ำตีเราโทษเราโทษที่ร้านนะบอเราโทษองุ่นแล้วก็อันนั้นเราโทษองุ่นนะครับเอาอีก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 ด้วยเฮ้ยเอามาล้างตาไก่ดิเต็มแก้วเดี๋ยวมาหัวเราพี่เฮ้ยเดี๋ยวผมเบิ่งสีก่อนครับไว้อังุ่นนะครับเนาะเดี๋ยวจะซิมเบิ่งครับเป็นเสียงเหมือนนี่นะนี่ต้องหนากินน้ำแม่เป็นคนไทยหายกันได้ไทยหายเพื่อนได้กินเราโทษอีกทีครับเราโทษอีกทีบอกเคยกินเลยได้ว่าอย่างงุนรสเค็ม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 ย่างไปเบาลิ้นนะพอไปมาดิกินดีแล้วถามบ้านปูหนึ่งโมมีผัวอันบอแล้วว่าปูหนึ่งโมมีผัวอันบอแล้วว่าเฮ้ยยี่ยันเลยนี่มาอยู่น้ำบอจันวะมาอยู่น้ำบอได้เป็นชามูนิ่มดิโอ้นั่นแก้วหลุดมือเลยไหมเราไปเรื่อยๆบอกให้คดกระตูมาโอ้ครับผมเลยซิมแล้วครับรสชาติก็ใส่ได้อยู่ครับเหล่าโทษคักนี่นะครับผมโอ้บรรยากาศนะครับเนาะทุ่งเขาฝนกำลังมาครับเดี๋ยวนี้ก็บ่ค่อยมีหมองหาอยู่หากินมาได้ครับคือเก่าครับผมขอบคุณสำหรับการรับชมครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับมื้อนี้อายุแค่สวัสดีครับ